วันนี้จะมารีวิวการตั้งวันที่ของกล้อง SQ11 mini DV นะครับเพียงเราต่อสาย USB เข้ากับเครื่องคอมอันนี้นะครับกล้องจะมีเปิดไฟล์อันนี้จะเป็นไฟล์ของรูปภาพภาพนิ่งที่ไม่ได้ถ่ายไว้วิดีโอก็ไม่มีอันนี้แหละครับแล้วก็คลิกตัวนี้มันก็จะมีโปรแกรมขึ้นมาอันนี้ผมแก้ไปแล้วครับปี2010เดือน10วันที่9เวลา 11.22 แก้ไปตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเซฟเวลาเราถ่ายภาพคลิปวิดีโอวันที่ที่แสดงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องตามเวลาจริง